ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวดีสิแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวารีทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net และติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวารีได้ทางจังหวัดอุทัยธานี Magic Wave นะคะ Radio PP Radio แล้วก็ White Heart นะคะอำเภอสว่างอารมณ์นะคะอำเภอบ้านไร่อำเภอสว่างอารมณ์แล้วก็อำเภอหนองฉางนะคะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าเมื่อกี้นี้ไม่ทราบว่าน้องตาหรือคุณแอมนะคะผ่านไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะสวัสดีค่ะคุณดาเลศวันนี้รายการธรรมวารีก็เปลี่ยนที่ดำเนินรายการมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะกลับมาที่บ้านนิดนึงนะคะขับรถเมื่อวานนี้เรียกว่าเดินทางมาจากกรุงเทพจากอุทัยธานีนี่ไม่ลงรถเลยค่ะวิ่งยาวลงมาเลยนะคะเพราะว่าคิดว่าจะมากราบพ่อกับแม่เพื่อความปลอดภัยอยู่กรุงเทพนี่เรียกว่าตอนนี้เห็นว่ามีมาตรการเพิ่มขึ้นแล้วนะคะสำหรับการควบคุมการระบาดของโรคก็เราเกิดมาในยุคโรคระบาดความจริงไม่ใช่เรื่องแปลกทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเรื่องของกรรมการทำงานของกรรมทุกอย่างบนโลกนี้ไม่แปลกสวัสดีค่ะพี่เกตไม่แปลกนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าจะให้เราเฉยเมยนะหลายคนเข้าใจพระพุทธศาสนาผิดเลยคิดว่าทุกอย่างเป็นธรรมดาแล้วก็เลยไม่สนใจคำว่าไม่สนใจกับคำว่าปล่อยวางเนี่ยมันเป็นคนละคำเลยนะคะแล้วมันมีการแสดงออกแล้วก็มีการทำใจที่ไม่เหมือนกันเลยคำว่าปล่อยวางเนี่ยในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมีสติเป็นตัวทำงานแล้วมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วมันก็วางอย่างผู้ที่มีความเข้าใจแต่คำว่าไม่สนใจเนี่ยคือไม่รู้ไม่เห็นไม่รับรู้ไม่ทำอะไรกับมันเลยซึ่งไม่เกิดประโยชน์เลยคำว่าปล่อยวางอีกครั้งนึงสมมุติว่ามีสถานการณ์ที่มันไม่ดีเกิดขึ้นข้างหน้าเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความเอาโรคระบาดจะไม่ต้องพูดถึงความแก่ความเจ็บความตาย3อย่างนี้เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราคนที่มีสติเนี่ยก็จะมองความแก่แล้วเกิดปัญญามองความเจ็บแล้วเกิดปัญญามองความตายแล้วเกิดปัญญาเจ้าของที่มองน่ะได้ประโยชน์จากการมองอันเนี้ยเรียกว่าปล่อยวางที่เราได้ยินคำว่าอุเบกขาคือปัญญาเนี่ยคือตัวนี้เมื่อก่อนตัวเองตอนเรียนศึกษาพุทธศาสนาใหม่ๆไม่เข้าใจคำนี้ค่ะท่านญาติธรรมอุเบกขาคือปัญญาโอ้ยมันจะปัญญาได้ยังไงอุเบกขาสมองมันมีข้อมูลน้อยความเข้าใจมันน้อยทีนี้พอท่านบอกว่าอุเบกขาคือปัญญาเนี่ยอย่างเช่นในอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาหรือในอุเบกขาวิมังสาคือตัวปัญญาเหมือนกันวิมังสาคือปัญญาได้ยังไงคือหลายๆครั้งที่ตัวเองสงสัยคำว่าปัญญาแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากการเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันเป็นปัญญาในอริยสัจเลยนะคะปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเห็นตามความเป็นจริงซึ่งอยู่ดีๆเนี่ยอ่านหนังสือแล้วเราไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเนี่ยโดยที่เราไม่มีสติเลยอ่ะแล้วไอ้สติที่เห็นเนี่ยมันก็ไม่ตรงกับปัจจุบันมันก็ไม่มีสัมมาสมาธิมันก็ไม่มีวิริสัมมาวายามะมันก็จึงเกิดขึ้นไม่ได้ไอ้ตัวปัญญาจริงๆพอปัญญาจริงๆมันเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยไอ้ความปล่อยวางนะคะความปล่อยวาง
ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจึงไม่มีเราจึงไม่มีความเข้าใจเรื่องของปัญญากันคำว่าปล่อยวางเนี่ยต้องบางทีตัวเองเมื่อก่อนนะโทสะเยอะพอสมควรแต่ว่าเก็บเอาไว้ไม่ค่อยมีใครเห็นบางทีเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเรื่องที่เรากำลังจัดการอยู่เรื่องที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมีคนบางคนบอกว่าสวัสดีค่ะคุณแม่น้องจูนใส่ชุดแล้วต้องขอบคุณคุณแม่น้องจูนนะคะนี่คือชุดว่าจะถ่ายรูปแล้วส่งไปให้ดูอยู่นะคะใส่แล้วคุณแม่น้องจูนเอาชุดนี้มาให้นะคุณแม่ก็ขายเสื้ออยู่ที่หนองฉางโฆษณาให้นิดหนึ่งนะคะเรียกว่าเป็นแม่ค้าที่มีลูกค้าเนี่ยเข้าไปซื้อกันเยอะเพราะว่าถ้าเกิดใส่อันไหนมันไม่เท่าที่เข้าทางไม่เข้ารูปเนี่ยก็จะแก้ให้เท่าที่เล่าให้ฟังของตัวเองก็เหมือนกันความจริงเนี่ยชุดนี้เนี่ยมันก็ตรงกลางมันโป๊นิดนึงคุณแม่ก็เอาเข้าให้เรียบร้อยจนเป็นชุดเรียบร้อยต้องขอบคุณมากๆค่ะใส่พอดีเลยชุดที่ใส่นี่คืออภินันทนาการนะคะจากคุณแม่น้องจูนนอกเรื่องนิดนึงทีนี้เรามาคุยกันต่อว่าไอ้ความคำว่าปล่อยวางเนี่ยตอนนั้นตัวเองบางทีมันรู้สึกคำพูดของคนที่พูดเนี่ยมันง่ายไปไงพอเราพูดเรื่องอะไรเนี่ยบางทีเราแค่พูดเปยๆว่าปัญหาอันนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้บอกเลยว่าเราแก้ไม่ได้นะเรากำลังแก้มันอยู่เขาก็บอกปล่อยวางเถอะมาสอนเราต่ออีกธรรมชาติมนุษย์ชอบสอนไงซึ่งตัวเองก็เป็นสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เนี่ยฟังดูใครมีอะไรมาพูดให้เราฟังเนี่ยเราจะฟังดูระดับนึงก่อนแล้วเราจะดูว่าเขาต้องการเล่าให้เราฟังเฉยๆหรือเขาต้องการวิธีการแก้ไขปัญหาไม่ใช่ว่าใครมาเล่าความทุกข์ให้ฟังแล้วเราจะสอนเขาทุกเรื่องมันไม่ใช่นะคะบางทีเขาต้องการแค่คนที่เขาต้องการระบายให้เขาพูดแล้วเขารู้สึกปลอดภัยอ่ะเขาอยากจะพูดกับเราอ่ะเพื่อที่เขาจะรู้สึกว่ามันได้ระบายแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะแนะนำเราบอกได้ว่าขออนุญาตแนะนำได้ไหมคะปัญหาแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอย่างตัวเองมาบรรยายธรรมะรายการธรรมวารีอย่างเงี้ยมันเป็นการบรรยายกึ่งสอนกรรมฐานสอนธรรมะด้วยเป็นในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการแนะนำขออนุญาตแนะนำแบบนี้ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ทีนี้เนี่ยผู้ฟังเนี่ยจะทำตามนะคะหรือว่าไม่ทำตามเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของเราละเรามีหน้าที่พูดไอ้จิตของเราเนี่ยตลอด1ชั่วโมงที่เราบรรยายไปเนี่ยเราได้บุญแล้วเราไม่ต้องไปห่วงว่าใครจะเอาเราไปใช้หรือไม่ใช้บางคนบอกว่าพูดไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาใครเคยได้ยินคำนี้บ้างพูดไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะว่าคนก็ไม่ยอมทำตามสวัสดีค่ะพี่ต๋อมบอกว่าพูดอะไรเนี่ยเราไม่พูดไม่มีประโยชน์แต่ความจริงมันไม่ใช่นะแม้กระทั่งเราสอนลูกเราอะไอ้ที่เราปรารถนาดีเรารักลูกเราแล้วเราพูดอะเราสอนอะเรากำลังทำหน้าที่ของแม่ที่ดีแล้วเรากำลังทำหน้าที่ของตอนเนี้ยทำหน้าที่ของผู้ดำเนินรายการวิทยุที่ดีแล้วเรากำลังทำหน้าที่ของอาจารย์ที่ดีแล้วทีนี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเขาเป็นลูกศิษย์เขาจะทำหน้าที่ของลูกศิษย์ที่ดีหรือเปล่าเขาจะทำหน้าที่ของการนมัสการค่ะพระคุณเจ้าเขาจะทำหน้าที่ของลูกที่ดีหรือเปล่าเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์หรือเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหน้าที่ของเขามันไม่ใช่หน้าที่ของเราถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยเราจะไม่ทุกข์กับการที่เราได้พูดเพราะว่าในการที่เราได้พูดไปเนี่ยเราได้บุญแล้วจิตที่มันมีความปรารถนาดีกับผู้ฟังเนี่ยเราได้บุญแล้วค่ะนะคะเราได้บุญจากการพูดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปทุกข์ว่าเขาฟังแล้วเนี่ยมันเสียเวลาเปล่าเราพูดไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ทำตามเนี่ยหลายคนมองว่ามันไม่มีประโยชน์ทีนี้เนี่ยอันนี้คือความปรารถนาดีของเรานะเราต้องทำใจเอาไว้ก่อนทีนี้หลายท่านคงเคยได้ยินอาจารย์ธรรมวารีบอกว่าบางคนพูดไปก็ไม่มีประโยชน์อันนั้นคือถูกตัดทิ้งแน่นอนคืออย่างเช่นอย่างยกตัวอย่างเรื่องของพระเทวทัตเนี่ยที่ทำไมอยู่กับพุทธเจ้าตลอดเวลาทำไมพุทธเจ้าจึงไม่สอนพระเทวทัตเลยว่านี่บาปนะอันนี้มันไม่ใช่นะเธอจะตกนรกนะคิดเหรอว่าพุทธเจ้าไม่รู้ว่าพระเทวทัตจะต้องตกนรกรู้เพ
ระองค์ทรงตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใครจะเป็นอะไรในอนาคตเนี่ยการรู้อดีตอนาคตไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธองค์ทรงมีความเมตตามหาเมตตาเลยคือพยายามทำให้พระเทวทัตเนี่ยมีกิเลสหรือมีบาปน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่สอนเพราะว่าคนที่มีจิตใจหยาบกระด้างคนที่มีความโลภมากคนที่มีตัณหามากคือมีความอยากมากมันเหมือนกับเราไปขวางไม่ได้ถ้าเราขวางเนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นมานะคนพวกเนี่ยอย่างน้อยๆคำด่าหรือการทำร้ายร่างกายทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนธรรมดาเขาด่าหรือเขาทำร้ายร่างกายมันก็มีกรรมอยู่แล้วแต่ทีนี้ที่เราพูดถึงเนี่ยคือพระพุทธเจ้าถ้าว่าเทวทัตโกรธทำลายร่างกายพระพุทธเจ้าพระเทวทัตโกรธด่าพระพุทธเจ้ามันยิ่งกรรมหนักไงดังนั้นพระพุทธองค์ทรงเลือกที่จะเฉยกับคนที่มีกิเลสหนาแบบนั้นก็เลยไม่ได้สงสัยเพราะฉะนั้นคนอย่างที่เราเจอเนี่ยถ้าเราคิดว่าคนคนนี้มันพอพูดได้อะเราก็พูดแต่ทีนี้เนี่ยเขาจะฟังหรือไม่เขาไม่ฟังเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเขาอันนี้คือเราเลือกที่จะพูดนะคะทีนี้ถ้าเราพูดไปแล้วเขาไม่ฟังเราก็ไม่ต้องโกรธเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันมีความปรารถนาดีและเราจะได้เจอคนที่มีความปรารถนาดีกับเราแบบนั้นทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับจิตเหลือเกินวันนี้เอาคุณสมบัตินะของจิตมาคำอธิบายในคัมภีร์อัฏฐสาลีนีซึ่งเป็นอรรถกถานะคะว่าคุณสมบัติของจิตเนี่ยที่โชคโทรมามีอะไรไหมลูกที่โชคอ๋อโทรผิดเราก็ที่โชคโทรมาเจ้าหน้าที่โทรมาตอนที่ออกรายการอยู่ก็เลยงงเอ้ามันแสดงว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นกับการถ่ายทอดแน่ๆเลยนะคะธรรมชาตินะคะใดย่อมคิดธรรมชาติใดย่อมคิดธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิตไอ้ที่เรากำลังดูแลมันอยู่เนี่ยดูซิว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนทำไมเราต้องมาดูแลมันในการเวียนว่ายตายเกิดที่เรียกว่าสัมปายิกัตถประโยชน์ที่เราจะได้จากพุทธศาสนาเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดูแลมันให้เราชีวิตเรามีความสุขเนี่ยก็คือไอ้ตัวจิตเนี่ยแหละไอ้ที่เราทำความดีกันทั้งหมดเนี่ยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำทุกอย่างเนี่ยทำเพื่อให้จิตมันดีมันเป็นกระบวนการทำเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมันดีนะคะมันไม่ใช่ว่าทำการกระทำแล้วการกระทำมันก็จบเลยไม่ใช่มันต้องกลับมาที่จิตได้ถ้าการกระทำนั้นมันไม่สามารถที่จะกลับมาที่จิตได้แสดงว่าการกระทำนั้นมันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่อย่างเช่นการกระทำที่เราหวังสิ่งตอบแทนมันกลับให้จิตเราเป็นทุกข์ด้วยซ้ำเห็นไหมคะเอาแค่ทำทานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราให้อะไรใครสักคนหนึ่งนะคะเราให้อะไรใครสักคนหนึ่งแล้วเราปรารถนาดีกับเขาแล้วเขาได้ในสิ่งนั้นแล้วเขามีความสุขจิตเราจะมีความสุขทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเราให้อะไรกับใครสักคนหนึ่งแล้วเราหวังว่าเขาจะดีใจเอาแค่หวังนะคะเหมือนกับเราซื้อของให้กับลูกเราเพียงแค่หวังไว้เขาดีใจไม่ต้องชมไม่ต้องขอบคุณเราซื้อไปแล้วเขาไม่ชอบอะแค่นี้เราก็รู้สึกผิดหวังนิดนึงแล้วเฮ้ยเขาไม่ชอบในสิ่งที่เราซื้อเห็นไหมคะเพียงแค่การให้ที่มีความหวังซ่อนอยู่มันก็เป็นเหตุแห่งความทุกข์แล้วเพราะฉะนั้นบุญที่เราทำเนี่ยมันจะต้องมีผลกลับมาที่จิตจิตมันจะต้องดีถ้าจิตมันเสียแบบนี้แสดงว่าบุญเนี่ยอันนั้นมันไม่ใช่บุญจริงๆมันเป็นบุญเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นบุญที่ไม่บริสุทธิ์บุญที่มันไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันไม่สามารถทำให้จิตมันบริสุทธิ์ได้เหมือนกับเราเอาน้ำขี้โคลนมาล้างตัวน่ะตัวเราเนี่ยเลอะขี้โคลนอยู่เลอะขี้โคลนอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วเราก็ดันไปเอาน้ำขี้โคลนเนี่ยมาล้างตัวอีกเหมือนกับการทำบุญที่มันไม่บริสุทธิ์อ่ะบุญเนี่ยมันเป็นชื่อของการขัดเกลากิเลสทีนี้ไอ้บุญเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์มันก็จึงทำให้กิเลสมันอยู่เหมือนเดิมอาจจะเปลี่ยนตัวหรืออาจจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ว่ามันอยู่เหมือนเดิมยกตัวอย่างเช่นบุญที่เกิดขึ้นจากการได้ปัญญา
หลายคนไม่มีความรู้เนี่ยมีความอ่อนน้อมตอนไม่มีความรู้นะคะมีความอ่อนน้อมมีความเคารพในผู้ใหญ่แต่ปรากฏว่าพอมีความรู้ขึ้นมาหน่อยนึงก็กลายเป็นว่าหลงตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้ไอ้ความอ่อนน้อมมันหายไปปัญญามันเกิดขึ้นมาแต่ปัญญาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นบุญที่ไม่บริสุทธิ์เพราะบุญที่บริสุทธิ์เนี่ยไอ้ตัวปัญญาเนี่ยมันจะต้องทำให้คนนั้นเนี่ยมีความเคารพผู้ใหญ่มีความอ่อนน้อมมีความใฝ่รู้แต่ปรากฏว่าคนคนนี้พอมีความรู้ขึ้นมานิดเดียวนิดเดียวจริงๆหลงตัวเองว่าตัวเองรู้หมดทุกเรื่องละเอาความรู้เล็กๆของตัวเองเนี่ยไปจับผิดผู้ใหญ่ไปจับผิดผู้ใหญ่แล้วก็ขาดความเคารพมีความก้าวร้าวเกิดขึ้นมามีทิฏฐิมีมานะขึ้นมาอันนี้แหละค่ะที่เรียกว่าบุญไม่บริสุทธิ์ถึงปัญญาเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญญานี่คือกุศลนะคะมันทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ปรากฏว่ามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้อย่างเช่นคนที่ชอบฟังธรรมะชอบคุยธรรมะเนี่ยบางทีเราเอาเรื่องธรรมะของเราไปพูดให้คนอื่นฟังเนี่ยคนอื่นก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยรู้เรื่องเราคุยธรรมะดีเราได้รับการยอมรับมากขึ้นกว่าเดิมเราได้มีคนชื่นชมเรามากขึ้นกว่าเดิมคนก็ชมเรามันก็เป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้แล้วเราก็ได้แต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพอเรามีความรู้เรามีธรรมะเกิดขึ้นมาเราคุยมีคนชมเราเก่งเราเริ่มหลงตัวเองแล้วเราเริ่มที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์ผู้หลักผู้ใหญ่เราเริ่มไปดูว่าเขาทำอะไรแล้วเราก็ตีความหมายจากประสบการณ์น้อยๆของเราที่เราไม่รู้นั่นแหละแล้วคำพูดของเราที่มันก้าวร้าวไอ้ความคิดว่าเราเก่งไอ้ความคิดที่ว่าเรารู้ทุกเรื่องมันไปดูผู้ใหญ่ที่เขามีประสบการณ์แล้วตัวเองมองไม่ถึงมันคิดไม่ได้ไงว่าทำตรงนี้เพื่ออะไรพอมันคิดไม่ได้ปุ๊บเนี่ยว่าทำตรงนี้เพื่ออะไรปุ๊บเนี่ยเอาอยู่อย่างที่ง่ายๆสมมติว่าคนเนี่ยไม่เคยทำกับข้าวมันจะมีเทคนิคหลายอย่างมากในการทำกับข้าวเรารู้ว่ามันต้องใส่อะไรไปบ้างเท่านั้นเองเราก็เห็นผู้ใหญ่ทำไมต้องค่อยๆใส่ทำไมต้องอย่างนี้ทำไมโอ้ยช้าเมื่อไหร่มันจะเสร็จทีนึงเป็นเราเนี่ยเราใส่ทีเดียวจบเลยเสร็จแล้วโอ้ยน่ากินเหมือนกันอันนี้คือความคิดของคนไม่รู้รู้นิดเดียวว่าใส่อะไรบ้างแต่ไอ้เทคนิคในการทำรายละเอียดเนี่ยไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนที่มันรู้นิดเดียวเนี่ยมันก็จะไปด่าผู้ใหญ่ว่าเอ้ยทำอะไรเรื่องมากชักช้าสู้ฉันไม่ได้ฉันทำแป๊บเดียวก็เสร็จละนี่แหละคือคนที่มีปัญญาเพียงน้อยนิดแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาเป็นที่ยึดแล้วก็หลงตัวเองบุญนั้นก็เลยไม่สะอาดอันนี้กำลังพูดถึงเรื่องของบุญที่ไม่สะอาดบุญที่ไม่สะอาดเนี่ยสุดท้ายแล้วมันทำร้ายเรามันจะกลับมาทำร้ายเราเสมอเราให้ทานเราหวังสิ่งตอบแทนพอเขาไม่ให้ความดีกับเราเนี่ยไม่ชื่นชมเราเนี่ยเราก็จะผิดหวังมันกลับมาทำร้ายหัวใจเราบุญของเราเองเนี่ยแหละค่ะมันกลับมาทำร้ายตัวเราทุกอย่างเลยถ้าบุญมันไม่บริสุทธิ์เอาง่ายๆเนี่ยในบุญกิริยาวัตถุสิบเนี่ยทำทานถ้าไม่บริสุทธิ์ให้ใครไปแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความทุกข์ว่าทำไมเขาไม่ชื่นชมเราทำไมเขาไม่ขอบคุณเราทำไมเขาไม่นั่นเขาไม่นี่กับเราเราบุญเราไม่บริสุทธิ์พอมันจึงกลับมาทำให้เราเป็นทุกข์แต่ในเวลาเดียวกันการให้ทานเนี่ยมันมีอานิสงส์ของความมั่งมีมันมีอานิสงส์ของความไม่อดไม่อยากอันนี้ได้แน่นอนคนละอันกันนะคะคนละอันกันต้องแยกออกจากกันให้ได้ว่าถ้าเราทำทานเนี่ยเราจะได้ผลของความอุดมสมบูรณ์ของการเป็นอยู่ใช้สอยต่างๆบุญที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลบุญที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลเนี่ยถ้าเรารักษาศีลได้จริงถึงเราจะไม่ได้มีเจตนาตรงๆอย่างพระอริยะเจ้าซึ่งเรียกว่าสมุจเฉทวิมุตติสมุจเฉทวิมุตติเนี่ยเป็นการถือศีลอย่างพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยถือศีลโดยที่ไม่ได้มีความเห็นผิดละคือที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ย
พราะว่าเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดความเข้าใจโลกพระโสดาบันเนี่ยเข้าใจโลกเพราะฉะนั้นความเข้าใจโลกของพระโสดาบันเนี่ยจึงทำให้ศีลเนี่ยมันบริสุทธิ์จากหัวใจไม่เบียดเบียนเพราะว่าเชื่อเรื่องของกรรมแต่คนอื่นที่ไม่ใช่พระอริยบุคคลเนี่ยถือศีลเพราะว่าสมาทานเหมือนกับตั้งสัจจะไว้ในใจว่าฉันจะไม่เบียดเบียนคนนั้นฉันจะไม่เบียดเบียนคนนี้คือตั้งใจเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ศีลที่มันเกิดขึ้นจากความเข้าใจที่ไม่เบียดเบียนเนี่ยถึงเราจะมีใครเบียดเบียนเราเนี่ยมันจะอยู่ง่ายกว่าสมมติว่าเราถูกเบียดเบียนเนี่ยตัวเองบอกกับตัวเองอยู่เสมอแม้กระทั่งแม่ชีที่คุยกันที่วัดว่าบางทีเนี่ยด้วยความที่ว่าบุญมันมีความละเอียดมากหลายคนคงไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงทำแบบนี้บางทีเนี่ยการที่เราถูกคนอื่นทำร้ายมันไม่ใช่ว่าเราการยอมเนี่ยมันเป็นความรักบุคคลที่ทำร้ายเราแต่ว่าเราเนี่ยรักตัวเราเองมากกว่าเพราะว่าการที่เราไปทำร้ายคนอื่นตอบเนี่ยมันคือการทำร้ายตัวเองสำหรับตัวเองนะคะการเบียดเบียนคนอื่นมันคือการทำร้ายตัวเองเพราะว่าเราต้องไปรับผลกรรมในอนาคตเราจึงมองว่าการเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยหรือการตอบโต้คนที่ประทุษร้ายเราเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ใช่ทางออกที่ดีของคนที่เป็นบัณฑิตดังนั้นเนี่ยคนที่ยังมีอารมณ์โกรธอยู่คนที่ยังมีอารมณ์ไม่ดีอยู่อะไรเงี้ยที่ยังรักตัวเองมากๆเนี่ยเขาก็จะไม่พอใจเขาก็จะไม่พอใจคนที่ยอมทำไมต้องไปยอมขนาดนั้นยอมขนาดนั้นไปเพื่ออะไรมีประโยชน์อะไรในการยอมเขาจะไม่เข้าใจแต่ทีนี้ถ้าเกิดคนเข้าใจเรื่องกรรมเนี่ยเขาจะยอมเพราะว่าความโกรธความขุ่นเคืองใจมันคือสัญลักษณ์ของความพ่ายแพ้นะคะสำหรับตัวเองมองว่าความโกรธที่บุคคลทั้งหลายทำกับเราเนี่ยมันคือสัญลักษณ์ของความพ่ายแพ้เราแพ้มาแล้วเราแพ้สถานการณ์ที่มันมากระทบเราแล้วเราถึงโกรธมันเราถึงไม่พอใจกับมันแสดงว่าสติของเราเนี่ยมันไม่พอเราอาจจะโลกภายนอกเนี่ยเขาอาจจะดูว่าเราแพ้ในสถานการณ์มันอาจจะต้องยอมเพื่อให้เราชนะหัวใจของเราที่มันมีกิเลสมันไม่เหมือนกันต้องเลือกหน้าตาที่คนให้คนอื่นดูว่าฉันไม่ยอมแพ้กับเลือกหัวใจของเราที่มันดีๆอะแล้วมันภูมิใจตัวเองเนี่ยเราเนี่ยจะเลือกอะไรบางครั้งเนี่ยเราต้องยอมให้คนอื่นดูว่าเราเนี่ยเป็นคนยอมทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ยอมที่ตัวบุคคลเลยไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่เพียงแค่เรายอมที่จะรักษาใจของเราให้มันเป็นผู้ชนะกิเลสในใจต่างหากอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากมันเข้าใจได้ยากมากถ้าคนไม่ปฏิบัติจริงๆเนี่ยจะไม่มีทางเข้าใจเรื่องนี้เพราะฉะนั้นศีลเนี่ยถ้าเราถือแบบคนทั่วๆไปถือแบบสมาทานถือแบบสมาทานเนี่ยมันก็จะมีอานิสงส์ที่ไม่เหมือนกันศีลถึงจะถืออย่างสมาทานนะสมมติเราถืออย่างสมาทานใจของเราเนี่ยมันเกลียดอ่ะมันโกรธมันเกลียดแต่ว่าเรารักษาศีลเราจึงไม่ทำร้ายเขานะอย่างน้อยๆเนี่ยไอ้เจ้าอานิสงส์อันเนี้ยมันก็ยังทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปรับกรรมในอนาคตแต่ศีลมันไม่บริสุทธิ์ไงไอ้เจตนาในการงดเว้นจริงๆเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นเหมือนพระอริยะบุคคลเพราะฉะนั้นความอดทนต่อคนที่ทำร้ายเราเนี่ยมันจึงทำให้เราเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นหลายคนที่ถือศีลแล้วเป็นทุกข์มันอดไม่ไหวมันทนไม่ได้กับการถูกกระทำมันอยากจะตอบโต้มันอยากจะทำร้ายคืนมันอยากจะด่ากลับหรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยที่มันเกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยมันคือศีลที่มันยังไม่บริสุทธิ์ถ้าศีลที่มันบริสุทธิ์เนี่ยความไม่เบียดเบียนเลยอย่างเช่นพระอรหันต์ศีลท่านบริสุทธิ์มากความคิดเบียดเบียนมันไม่มีเลยเพราะความคิดเบียดเบียนไม่มีเลยเนี่ยพระอรหันต์จึงไม่มีความทุกข์
ต่อการเบียดเบียนของผู้อื่นเพราะว่าพระอรหันต์เข้าใจเรื่องของกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะคะการสร้างบุญในบุญกิริยาวัตถุสิบทุกบุญบุญเนี่ยมันเป็นชื่อของการกระทำให้จิตมันบริสุทธิ์แต่ปรากฏว่าไอ้การกระทำของเราเนี่ยมันไม่มีกำลังพอที่จะให้จิตมันบริสุทธิ์หลายคนก็ทุกข์ใจต่ออีกว่าเอ้ยทำยังไงดีจิตเราถึงจะบริสุทธิ์สักทีหนึ่งการกระทำเนี่ยทำไปเรื่อยเหมือนกับคนเย็บผ้าเหมือนกับคนวาดรูปเหมือนกับช่างที่ซ่อมเด็กจบมาใหม่ๆเรียนช่างเนี่ยเขาไม่ได้เก่งเลยนะคะคนทำกับข้าวเนี่ยรู้ตำราอาหารวันแรกที่อ่านเนี่ยมันไม่ได้อร่อยเลยถ้าคนอร่อยเลยแสดงว่ามันมีพรสวรรค์เก่ามาละทุกคนมันไม่ได้เก่งเลยการที่จะทำบุญให้มันถูกวิธีเนี่ยถ้าเราไม่เริ่มทำที่มันผิดวิธีแต่ก่อนเนี่ยแล้วเรียนรู้มันไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่รู้หรอกว่าไอ้ถูกวิธีเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงการเรียนรู้ผิดมันคือการเรียนรู้ถูกฟังงงไหมอีกครั้งหนึ่งนะคะการเรียนรู้ผิดคือการเรียนรู้ถูกเราจะรู้เลยว่าอันไหนมันไม่ใช่อันไหนมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จนมันถูกอ่ะจนมันรู้แล้วว่าไอเนี้ยมันถูกที่สุดล่ะยกตัวอย่างเช่นทางที่เราเดินทางที่เราเดินเนี่ยเรามัวแต่นั่งคิดอยู่สมมติมันมีทางแยกอยู่สองสามทางไอ้ทางที่เราจะไปเนี่ยมันมีอยู่ในนั้นหนักหนึ่งทางสามทางเราก็นั่งคิดอยู่อย่างนั้นอ่ะโอ้ยเมื่อไหร่ว่าอันไหนกันแน่เนี่ยที่มันเป็นทางที่ถูกเนี่ยอยากจะเดินให้มันถูกทางเราก็คิดอยู่อย่างนั้นอ่ะนั่งอยู่ตรงสามแยกอ่ะแหละทางไหนมันถูกนะจะได้เดินไปทางนั้นก็นั่งคิดอยู่อย่างนั้นไม่เดินสักทีนึงอีกคนหนึ่งมีทางอยู่สามทางตัดสินใจเลยไปทางที่หนึ่งก่อนถ้าถูกก็ถูกถ้าไม่ถูกก็กลับมาใหม่ไอ้คนแรกคนที่สองก็เดินไปทางแรกมันผิดเจออะไรมั่งเยอะแยะไปหมดเลยเจอนู่นเจอนี่เจอนั่นแล้วก็กลับมาเส้นเดิมมายืนใหม่เอาไปเส้นที่สองเส้นที่สองก็ผิดอีกแต่ก็รู้หมดมีอะไรมั่งแล้วก็กลับมาใหม่ไอ้นั่นเส้นที่หนึ่งมันมีแม่น้ำนะมีภูเขานะเส้นที่สองเนี่ยมันเป็นทะเลทรายนะเส้นที่สามไปถูกแล้วทีนี้เนี่ยมันได้ไปแล้วมันก็จะไงก็ได้เจอมันเหมือนกับคนที่ปฏิบัติอะทำความดีเนี่ยมันจะมาคอยถูกเลยทีเดียวมันเป็นไปไม่ได้ลงมือเลยค่ะอยากทำอะไรทำเลยทำบ่อยๆทำบ่อยๆเดี๋ยวมันชำนาญเองอย่ามัวแต่ไปคอยว่าเอาถูกที่สุดเอาถูกที่สุดเอาถูกที่สุดไม่ต้องทำเลยค่ะพอทำแล้วปุ๊บเนี่ยทางที่สามเนี่ยมันถูกใช่ไหมพอมันถูกปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่าเออไอ้ทางนี้มันถูกแล้วเราก็ไปวันหนึ่งเราเจอเด็กๆ เราเจอลูกศิษย์เราเจอคนนั้นเราเจอคนนี้ถามเราว่าจะไปไอ้ที่เนี่ยทางที่มันถูกเนี่ยคืออะไรตัวเองไปมาแล้วไปเจอภูเขาอ่ะมั่นใจมากเลยว่าทางที่ไปเนี่ยมันถูกไปมาแล้วเจอภูเขาสมมุติว่ามีโทรศัพท์มือถือเขาเดินทางไปถึงสุดทางแล้วเขาบอกเขาเจอภูเขาเนี่ยเขาเจอแล้วเขามั่นใจมากเลยว่าไอ้ทางนี้คือถูกที่จะไปนะเอ้ยฟังก่อน เราเคยผ่านไปทุกที่แล้วไงฟังก่อนฟังฉันก่อนไอ้ที่เธอไปเจอภูเขาแล้วนะมันไม่ใช่นะกลับมาที่เดิมกลับมาก่อนแล้วเดี๋ยวไปที่ใหม่อีกคนนึงเฮ้ยมาถูกทางแล้วเนี่ยโทรศัพท์มาเนี่ยถึงแล้วจุดหมายมีทะเลทรายด้วยสวยมากเลยเอ้ยกลับมาก่อนทะเลทรายไม่ใช่กลับมาอันนี้คือประสบการณ์ของคนที่ไปทางผิดมาหมดแล้วก็ไปทางถูกด้วยเพราะฉะนั้นมันจะรู้หมดว่าไอ้ที่ผิดมันเป็นยังไงไอ้ที่ถูกมันเป็นยังไงอันนี้คือการรู้ผิดที่มีประโยชน์ถ้าเราไม่รู้ผิดที่มีประโยชน์เนี่ยมันจะพอใครเข้าไปผิดทางเนี่ยเรารู้แต่ทางที่มันถูกอ่ะพอผิดทางปุ๊บเราเพียงแค่บอกเขาว่ามันถูกอย่างผิดเนี่ยถูกเป็นแบบนี้ถูกเป็นอย่างเงี้ยแต่เราพูดไม่ได้ไงว่าไอ้ที่มันผิดเนี่ยเราไปเจอมาเป็นยังไงเฮ้ย
ฉันไปมาแล้วทางนั้นอยู่ทางซ้ายมือไปนะมันสุดทางมันไม่มีอะไรเลยกลับมาเขาจะเชื่อคนที่ไปมาแล้วมากกว่าอย่างนี้เป็นต้น การที่เรากล้าที่จะลงมือกระทำความดีซะเลยเนี่ยเราไม่ต้องรอหรอกมันถูกที่สุดที่มันถูกที่สุดสรุปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทำสักทีหนึ่งมันไม่ได้ทำสักทีหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราดูว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกแล้วเราทำแล้วปรากฏว่ามันผิดมันก็ยังได้ทำเพราะฉะนั้นอย่าเสียใจสิ่งที่เราตัดสินใจทำแล้วทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกหรือมันจะผิดอย่างน้อยๆเนี่ยในหัวใจของเราเนี่ยมันมีเจตนาในการทำความดีอยู่แล้วอีกชั้นหนึ่งผลมันอาจจะผิดหรือผลมันอาจจะถูกมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ไอ้เจตนาในการทำความดีเนี่ยมันมีอยู่แล้วในหัวใจมันได้บุญแล้วมันค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะอย่างที่เราได้คุยกันว่าบุญเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันคือการฟอกใจอย่างเช่นบุญที่เกิดขึ้นจากการอนุโมทนาบุญผู้หญิงหลายคนเป็นเยอะเราพยายามที่จะทำตัวเป็นคนดีเราพยายามพูดบางคนเนี่ยเรียกว่าเสแสร้งเก่งต่างหากต้องขออภัยที่จะต้องพูดความจริงเรารู้ว่าลักษณะของคนดีเนี่ยมันเป็นยังไงที่พูดมาตัวเองก็เป็นนะเมื่อก่อนไม่รู้ว่ามันคือเสแสร้งเราพยายามที่จะไม่พูดถึงเรื่องไม่ดีของคนอื่นเพราะเรารู้ว่าการพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราเจอคนเนี่ยเราพยายามที่จะอนุโมทนาบุญแต่ว่าไอ้จิตที่มันอนุโมทนาบุญจริงๆถ้ามันมีกำลังไม่บริสุทธิ์พอเนี่ยมันก็จะทำให้คนอนุโมทนาบุญเนี่ยหาความสุขไม่ได้คือบุญที่มันมีกำลังไม่พอเนี่ยมันจะทำให้คนนั้นมีความทุกข์ลึกๆแต่สิ่งที่มันมีพลังในตัวเองก็คืออย่างศีลเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยการกระทำของเราเนี่ยที่ทำไปเนี่ยภายนอกเขามองแล้วว่าเราไม่ได้เบียดเบียนแน่นอนเพราะฉะนั้นวิบากกรรมของการเบียดเบียนคนอื่นที่มีต่อเราเนี่ยไม่มีถึงเขาจะมีจิตใจไม่ดีขนาดไหนก็แล้วแต่เขาจะไม่มีทางทำร้ายเราเพราะว่าเราไม่เคยทำร้ายใครอันนี้คือผลของศีลถ้าเรามีศีลเนี่ยถึงเราจะมีความตั้งใจในการรักษาศีลขนาดไหนแต่ใจของเรามันยังไม่บริสุทธิ์อ่ะผลที่เราได้ก็คืออย่างน้อยๆคนอื่นเขาก็ไม่เบียดเบียนเราเขาระงับได้จากในการกระทำระงับได้ในการพูดแต่เจตนาในใจของเขาเนี่ยที่มันมีอยู่มันตั้งใจไว้แล้วเขาอาจจะมีบารมีน้อยเขาอาจจะทนวิบากทนกิเลสในตัวเองไม่ได้อันนั้นความทุกข์ของเขาเนี่ยเขากำลังรับอยู่ไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเรานะคะเราที่เราได้เนี่ยจากการรักษาศีลเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยคนอื่นก็จะไม่มีทางเบียดเบียนเราแต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้จิตของเราเนี่ยมันถูกอำนาจของกิเลสเนี่ยมันบงการซะจนเราพูดแล้วซะจนเราแสดงอาการแล้วซะจนเรากระทำแล้วถ้าไม่มีการกระทำกับการพูดขึ้นมาเนี่ยกรรมมันจะกลับมาหาเราทันทีเห็นไหมคะมันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจมันแค่ไหนบุญยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้คือการอนุโมทนาบุญการอนุโมทนาบุญที่มันไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันก็ดีตรงที่ว่าเราไปเจอใครสักคนหนึ่งที่เขาชมเราดีกว่าเขาด่าเราอะเราไปเจอคนที่เขาชมเราหรือเขาอนุโมทยินดีกับเราเนี่ยเราก็ดีแต่ทีนี้ถ้าเกิดกลับกันเป็นตัวเราเราเจอคนอื่นเขาทำความดีแล้วเราเนี่ยชมเขาเราเจอคนอื่นทำความดีแล้วเราชมเขาแต่ใจของเราเนี่ยมันไม่ได้อะใจของเรามันอิจฉาบ้านเมืองของเราเนี่ยเขาเรียกแบบนี้ว่าปากหวานก้นเปรี้ยวเคยได้ยินไหมคะปากหวานก้นเปรี้ยวตัวเองกลัวมากที่สุดเลยคือคนแบบเนี้ยมันน่ากลัวเพราะถ้าปากหวานก้นเปรี้ยวเนี่ยมันก็ยังดีนะบางคนก็ฝึกอยู่อะแต่คนที่แบบว่าใจไม่ได้เลยอะนี่กลุ่มหนึ่งกลุ่มโกหกเลยไม่ใช่กลุ่มอิจฉานะคะกลุ่มโกหกเลยคือพูดเอาผลประโยชน์ตัวเอง
ชมคนอื่นเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจตัวเองมันมีวัตถุประสงค์อื่นแฝงอยู่มันเป็นอีกกลุ่มนึงแต่ทีนี้ไอ้คนที่ชมคนอื่นน่ะมันชมจริงๆนั่นแหละแต่ใจเนี่ยมันไปไม่เต็มร้อยพอใจมันไม่เต็มร้อยเนี่ยไอ้บุญมันไม่บริสุทธิ์ไงมันจะตีกลับมาหาเราเราจะค้างความอิจฉาไว้ไอ้ความอิจฉาที่มันค้างอยู่ในหัวใจของเรานั่นแหละมันทำให้เราเป็นทุกข์ถึงเราจะไม่ได้ไปทำร้ายคนอื่นแต่กิเลสในใจของเราเองมันทำร้ายตัวของเราอันเนี้ยมันเป็นรายละเอียดที่เราเนี่ยต้องศึกษาว่าบุญที่เราทำอยู่เนี่ยมันทำร้ายเราหรือมันให้คุณกับเราแต่ทีนี้พอเราเรียนรู้เนี่ยเอ้ยใจของเรามันไม่บริสุทธิ์พอนี่เราก็ทำใจให้มันบริสุทธิ์ให้มันยินดีกับสิ่งที่เขาดีในสิ่งที่เขาได้จริงๆชื่นชมความดีของคนอื่นให้มันเป็นอย่าเสแสร้งพอเราชื่นชมความดีชื่นชมความเก่งชื่นชมความถูกต้องชื่นชมบุญของเขาเป็นเชื่อหรือเปล่าว่าความสุขบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำของเราเพียงคนเดียวแต่ความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการกระทำของคนอื่นก็ได้เพียงแค่เรายอมรับความดีของคนอื่นแล้วคนอื่นเนี่ยเขาถูกชื่นชมเนี่ยดีใจกับเขานะมันแปลกอยู่ตรงที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นพอคนอื่นเขาทำความดีเนี่ยเราเนี่ยสามารถที่จะพูดยินดีกับเขาได้แต่พอคนอื่นเขาถูกชื่นชมเนี่ยเราจะเริ่มอิจฉาบุญของเรามันก็เลยแคบบุญของเรามันก็เลยไปไหนไม่ไกลทำยังไงเราถึงจะรู้ได้ว่าไอ้ความยินดีในความดีของคนอื่นเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงอยากทราบไหมคะยินดีในความสำเร็จของคนอื่นยินดีในความดีของคนอื่นความยินดีอันเนี้ยที่เขาเรียกว่ามุทิตาเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ตัวเองก็จะเป็นมุทิตาครูบาอาจารย์นะกลับมาก็อีกงานหนึ่งนอกจากพ่อแม่แล้วก็มีครูบาอาจารย์ด้วยบุญเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงดูหัวใจของเราตอนที่ลูกของเราเนี่ยสอบได้ที่หนึ่งหรือลูกของเราสอบติดทำงานลูกของเรามีคนชมลูกของเรามีคนชอบไอ้ความรู้สึกยินดีแบบนั้นน่ะนั่นแหละเรียกว่ามุทิตาแต่ทีนี้เนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมันยินดีได้แค่พวกของเรายินดีได้แค่พวกของเราลูกของเราหลานของเราพี่น้องของเราอู้เราชมไปหมดแต่พอมาถึงคนอื่นมันกลับกลายเป็นคู่แข่งทำยังไงที่จะให้หัวใจของเราเนี่ยมองคนอื่นเป็นพี่น้องของเราทั้งหมดไม่ใช่คู่แข่งพอเขาประสบความสำเร็จในชีวิตทำยังไงเราถึงจะยินดีแทนเขาว่าโอ้ยเขาเก่งมากเลยเขาทำยังไงเขาได้ขนาดนี้ชื่นชมฝึกต้องฝึกถ้ามันอยู่ดีๆมันเกิดขึ้นมามันไม่มีทางอ่ะมันต้องฝึกแล้วพอเราฝึกแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเราไปชื่นชมเขาใจของเราก็ไม่ได้นะมันก็ต้องฝึกจนรู้ว่าใจที่มันใช่คืออะไรเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยการทำความดีเนี่ยต้องลงมือเลยค่ะมันจะมาคอยว่าเอาที่ถูกที่สุดแล้วอย่างเหมือนนั่งอยู่ทางสามแพร่งแล้วไม่ยอมเดินทางสักทีนึงเนี่ยไม่ได้ลงมือเลยค่ะเราจะรู้จักการชื่นชมความดีของคนอื่นเนี่ยเป็นแล้วเราเนี่ยก็จะได้บุญตรงนั้นบุญที่เราเนี่ยทำความดีที่มันบริสุทธิ์เป็นหัวใจของเราเนี่ยมันก็จะมีความสุขเพราะบุญของคนอื่นคนอื่นทำความดีเนี่ยเราก็ได้บุญไปด้วยเลยเราได้บุญเพราะความดีของคนอื่นมันเป็นแบบนั้นเลยนะคะถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยคือมันเข้าใจได้ยากอะว่าคนอื่นเขามีความสุขเขามีความสำเร็จเนี่ยทำยังไงให้หัวใจของเราเนี่ยมันดีไปกับเขาด้วยอะมันยินดีอะเหมือนเขาเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่ของเราเนี่ยหัวใจของเราก็จะมีความสุขมากมันก็จะไม่มีคู่แข่งอีกต่อไปบนโลกใบเนี่ยแต่เพราะเรามัวแต่คิดแข่งขันอยู่เราไม่ยินดีเนี่ยในความสำเร็จของคนอื่น
เราดูเขาเป็นผู้แพ้เราดูเขาเป็นผู้ชนะมันก็เลยมีการแข่งขันตลอดเวลาแต่สิ่งที่เราควรจะชนะที่สุดมันคือกิเลสในใจของเรากิเลสที่มีอยู่ในใจของเราเนี่ยแหละที่มันทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ใช่คนอื่นที่ทำให้เราเป็นทุกข์วันหนึ่งถ้าเรามีประสบการณ์เราก็จะสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆเราเนี่ยให้คนที่มาหาเราเนี่ยฟังได้นะคะก็เมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องแค่จิตนะคะแค่สองตัวเองไปยาวเลยที่ขึ้นชื่อว่าจิตคือชื่อว่าความคิดคือจิตนะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อยสวัสดีครับพี่ปีสวัสดีครับแม่ชีหัสมนนะคะสวัสดีย้อนหลัง3ท่านเลยเมื่อวานก็มีคุณลุงวิรัตนะคะมาเยี่ยมที่วัดภูจวงเมื่อวานตอนเช้าถึงเย็นยังอยู่ที่วัดภูจวงอยู่คุณลุงวิรัตกับคุณป้าแล้วก็พาหลานมาบอกว่าฟังรายการอยู่เป็นประจำตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองฟังท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก่อนแล้วก็ฟังไล่ลงมาสถานีวิทยุ PP Radio นะของบ้านไล่นะนะฟังไล่ลงมาจนถึงพระอาจารย์นิรุตแล้วก็ฟังธรรมวลีแล้วก็ฟังพี่หมอนิวานะฮะพี่ดร.หมอนิวาฟังต่อจากรายการธรรมวลีนี่แหละก็เห็นหมดละตอนนี้ยังไม่เห็นใครเลยนั่นที่มาเนี่ยเจอธรรมวลีคนเดียวนะมาอยากจะเห็นตัวจริงว่าเป็นยังไงก็เลยมาเจอตัวจริงแล้วก็พอดีจะมาหาท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ตอนนี้ก็ทางวัดป่าจริยธรรมเนี่ยที่มีคอร์สอยู่เนี่ยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็ประกาศงดก่อนนะคะงดก่อนแล้วทีนี้ทางท่านพระอาจารย์นิรุตกล่าวขอบพระคุณเจ้าค่ะพระคุณเจ้าโอ้บอกบันทึกด้วยมีประโยชน์สาธุค่ะดีใจมากๆเลยนะคะที่มันมีประโยชน์นะคะทีนี้พระอาจารย์นิรุตคุณลุงวิลาก็บอกยังไม่เจอแต่เจอธรรมวลีคนเดียวพี่หมอนิวาบอกอยากจะเจอพี่หมอนิวาด้วยก็จังหวัดเลยเลยค่ะอาจารย์นิรุตกับพี่หมอนิวาจังหวัดเลยอุทัยธานีธรรมวลีกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์มาเจอที่วัดภูจวงได้นะคะก็วันนี้เราพูดถึงเรื่องของบุญที่มันบริสุทธิ์นะถ้าบุญเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุญอะไรก็แล้วแต่มันจะค้างความทุกข์เอาไว้ในใจมันจะซ่อนอะมุทิตาที่มันไม่ยินดีจริงๆนะมันจะซ่อนความอิจฉาวันหนึ่งเนี่ยที่คนอื่นเขามีความสุขจริงๆเขาชื่นชมเนี่ยทำยังไงเนี่ยเราถึงจะรู้ได้ว่าเรามีมุทิตาจริงๆมันต้องยินดีมันจะยินดีจริงๆเห็นคนอื่นเขาทำความดีเนี่ยมันชื่นชมอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเอาแค่แบบเราเรียนรู้ไม่ต้องยินดีนะอย่างตัวเองเนี่ยไปดูพิพิธภัณฑ์เครื่องประดับหินนะคะไม่ใช่เพชรพลอยอะไรเป็นมันไม่ได้แนวนั้นไปดูพิพิธภัณฑ์เครื่องพึ่งประดับพวกงานหินงานวัตถุโบราณอะไรพวกเนี้ยไปดูเนี่ยเห็นลูกปัดหินที่เขาทำแล้วเขาร้อยเนี่ยลูกปัดหินเห็นอะไรต่ออะไรเนี่ยตัวเองจะไม่ได้คิดแค่ว่ามันเป็นลูกปัดหินมันคิดไปถึงคนทำว่าโอ้โหสมัยก่อนเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันไม่ดีเขาสามารถที่จะทำหินเป็นเม็ดเล็กๆอ่ะแล้วมันร้อยเป็นลูกปัดเป็นเครื่องประดับได้มันมีค่ามากทางความรู้สึกของเราชื่นชมฝีมือของคนทำเห็นไหมคะไปมาไอ้งานที่เรามองอยู่เฉพาะหน้าของเราเนี่ยมันมีคุณค่าเกิดขึ้นมาทันทีเลยขับรถตัวเองเป็นคนชอบขับรถไปที่ต่างๆชอบขับรถมันได้การพักผ่อนคือการขับรถหลายคนก็เลยงงอุ้ยมีแต่คนเขาบอกเหนื่อยตัวเองมองว่ามันคือการได้ออกไปเห็นนู่นเห็นนี่ทั่วไปหมดทีนี้พอตัวเองเนี่ยขับรถไปที่ไหนก็แล้วแต่ขอบคุณมากค่ะอาจารย์สัตยานะคะเอาบุญมาฝากทุกบุญขับรถไปที่ไหนเนี่ยสิ่งที่ตัวเองคิดถึงคืออะไรรู้ป่ะคะท่านจะดีทำคนทำถนนยิ่งเข้าไปในป่าถนนที่มันเปิดทางดีๆให้เราขับไปได้ถึงในที่ที่เราไปไม่ถึงอ่ะเรารู้สึกถึงคนทำถนนทุกคนว่าโอ้โหก่อนที่มันจะเป็นถนนเนี่ยอย่าว่าแต่ลาดยางเลยเอาแค่ตั้งแต่มันทำถนนเข้าไปทำทางเจาะทางเป็นทางเดินไปเนี่ย
มันใช้ความพยายามมากกว่าที่เราจะไปถึงที่ต่างๆได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการของหัวใจมนุษย์ที่เปิดพอเราไปได้ปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราชื่นชมหัวใจของเรามันชื่นชมการเสียสละของคนอื่นมันก็เป็นมุทิตาละบุญมันเกิดขึ้นอะไรเห็นไหมคะบุญมันเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างทีมงานทางคุณหมอสมชายร่วมด้วยช่วยกันตัวเองก็ไม่ค่อยทันนะคะไอ้ทำทางเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรบุญไม่ค่อยทันนะทั้งนั้นที่ตัวเองเป็นคนชื่นชมเรื่องการทำถนนนะแต่ไม่ค่อยทันเท่าไหร่ทางไหนที่มันไม่ดีเนี่ยชาวบ้านเดินทางลำบากอะไรเงี้ยก็มีเจ้าภาพเนี่ยทำถนนกันคือเรามีความรู้สึกว่าเส้นทางที่มันเปิดนิดนึงเนี่ยมันก็ทำให้เราเดินไปไหนมาไหนสะดวกขึ้นอ่ะมันชื่นชมอ่ะไอ้ความชื่นชมแบบนี้พอเราฝึกบ่อยๆเนี่ยมันจะกลับมาชื่นชมความสำเร็จของคนอื่นเขาเป็นมันต้องค่อยๆหาที่จะชื่นชมทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะที่มันอยู่รอบตัวเราเป็นพอเราชื่นชมเป็นเนี่ยโลกนี้มันถึงน่าอยู่จิตใจที่มันมีความทุกข์เนี่ยมันคือจิตใจที่ปฏิเสธแล้วก็ปฏิฆะปฏิเสธความดีของคนอื่นที่มันไม่ใช่ของเราปฏิฆะไม่ยอมรับในสิ่งที่คนอื่นเขาเป็นในสิ่งที่คนอื่นเขาทำพอเราปฏิเสธปุ๊บเนี่ยคนที่มีความทุกข์ที่สุดเนี่ยรู้หรือเปล่าคะว่าคือใครเราเนี่ยแหละหัวใจของเราเนี่ยที่มันปฏิเสธความสำเร็จปฏิเสธความดีของคนอื่นปฏิเสธทุกอย่างที่คนอื่นเขาได้ดีเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยแหละที่มันเป็นทุกข์ไม่ใช่คนอื่นถ้าเรารักตัวเองเนี่ยเราต้องยอมรับในความดีของคนอื่นเขาเป็นการยอมรับในความดีของคนอื่นการยอมรับในความสำเร็จของคนอื่นเนี่ยหัวใจเราเนี่ยมันก็จะชุ่มชื่นขึ้นมันเป็นบุญในพุทธศาสนาด้วยขอบคุณมากค่ะพี่เกตเวลาหมดแล้วค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันคือบุญเลยบุญไม่ได้แปลว่าต้องหาเงินไปใส่บาตรอย่างเดียวแต่ทุกอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นบุญได้นะคะแล้วก็สามารถทำให้เรามีความสุขได้อันนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะเป็นคำสอนที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนแต่ตัวเองเนี่ยเอามาขยายให้มันเข้าใจง่ายขึ้นนะคะเทศติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณพี่ชลิตวงสกุลนะคะที่ลิงก์สัญญาณในจังหวัดอุทัยธานีขอบคุณทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมบวรีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ